อาหารต้องห้ามสำหรับผู้ที่ทำการรักษาโรคสะเก็ดเงินก็คือของดองของหมักดองทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของชนชาติใดๆสำหรับของหมักดองสวัสดีครับเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับวันที่25ธันวาคม2560นะครับเราก็ต้อนรับปีใหม่ของเมืองฝรั่งเขานะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมีการนำเสนอนะครับในพูดเรื่องอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินที่เป็นอาหารที่ต้องห้ามนะครับก็คือนะครับของหมักดองทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาร้าปลาจอมนะครับผลไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองนะครับนี่แหละครับก็อย่างเช่นนะครับมะม่วงดองของหมักดองนะครับที่เกี่ยวกับผลไม้นะครับเกี่ยวกับปลาก็คือปลาร้านะครับปลาร้าปลาจอมกุ้งจอมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยนะครับอาหารต่างชาติก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเกี่ยวกับของหมักดองนะครับในการห้ามทานนะครับในช่วงรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับคือของหมักดองทุกชนิดนะครับปิดไปเลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องกินนะครับนี่แหละครับไม่ต้องเข้าใกล้เลยนะครับอดเอานะครับอยู่ในช่วงเดือนนึงนะครับผมถ้าอยากหายนะครับโรคสะเก็ดเงินถ้าท่านรักษาอยู่แล้วก็ทานอาหารประเภทนี้นะครับการรักษาก็จะทำให้นะครับหายยากนะครับจะใช้ระยะเวลาในการรักษายืดเยื้อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากหายนะครับอดเอานะครับในช่วงดึงเดือนนะครับใบยะนากนะครับแล้วก็น้ำปัสสาวะนะครับในการรักษาบำบัดโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าท่านอยากให้หายนะครับก็คืองดของหมักดองทุกชนิดเลยนะครับขอเตือนนะครับถ้าท่านอยากหายนะครับในการที่จะดูแลรักษาโรคสะเก็ดเงินต้องของหมักดองหยุดนะครับสต็อปโอเคนะครับสำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยน้ำปัสสาวะบำบัดแล้วก็ใบยะนาง